ด้วยคุณธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับบรรดาท่านผู้นักศึกษาธรรมทั้งหลายตามจริงการฟังธรรมท่านทั้งหลายก็ได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วและเข้าใจว่าทุกท่านคงมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะพอสมควรในครั้งก่อนนั้นได้อธิบายถึงเรื่องการทำสมาธิในขั้นบริกรรมภาวนาตามแบบฉบับของท่านอาจารย์เต๋าอาจารย์มั่นท่านอาจารย์เต๋าอาจารย์มั่นท่านเป็นพระเถระที่ทรงคุณในทางการปฏิบัติสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานของภาคอีสานบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านอาจารย์เต๋าอาจารย์มั่นเป็นคนเมืองไหนอาตมาจะได้นำประวัติของท่านมาเล่าโดยย่อๆท่านอาจารย์เต๋าและท่านอาจารย์มั่นเป็นชาวเมืองอุบลโดยกำเนิดท่านอาจารย์เต๋าเกิดที่อำเภอเมืองท่านอาจารย์มั่นเกิดที่อำเภอโขงเจียมทั้งสองท่านนี้ในเมื่อได้มาอุปสมบทในพระธรรมวินัยแล้วก็ได้ตั้งใจศึกษาธรรมวินัยเพียงแค่การให้รู้หลักธรรมอันเป็นหลักการปฏิบัติในทางด้านจิตโดยตรงคือเรียกว่าท่านเรียนเป็นกรรมฐานโดยตรงในตอนแรกๆพระธุดงค์กรรมฐานในสายนี้ก็ไม่ค่อยมีใครจะสนใจเท่าไหร่นักจะเป็นเพราะเหตุใดนั้นไม่ขอนำมากล่าวแต่จะกล่าวเฉพาะวิธีปฏิบัติของท่านซึ่งท่านอาจารย์เต๋าอาจารย์มั่นได้ปฏิบัติกรรมฐานเริ่มต้นด้วยบริกรรมภาวนาบริกรรมภาวนาอะไรก็ได้ไม่เฉพาะแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียวเพราะบริกรรมภาวนาแต่ละอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์เป็นคู่ของใจซึ่งคู่บริกรรมนั้นจะต้องนึกในคำใดคำหนึ่งซ้ำๆสับๆจนกระทั่งทำจิตให้ติดอยู่ในคำบริกรรมภาวนานั้นทำไมจึงต้องทำอย่างนั้น ก็เพราะเหตุว่าโดยธรรมชาติจิตของคนเรานั้นย่อมจงกระแสไปรู้อารมณ์ต่างๆสุดแท้แต่อารมณ์นั้นๆจะผ่านเข้ามาในทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในเมื่ออารมณ์นั้นๆผ่านเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะจูงใจให้ไปเกิดความยินดีความยินร้ายหรือความพอใจไม่พอใจสุดแท้แต่อารมณ์จะจูงให้เป็นไปและการรับรู้อารมณ์ของจิตนั้นย่อมมีอันเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเพียงแค่เวลาประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเรามีความรู้สึกนึกคิดจนนับไม่ถ้วนดังนั้น
อุบายวิธีการบริกรรมภาวนาหรือนึกอยู่ในคำใดคำหนึ่งซ้ำๆซักๆก็เพื่อจะให้จิตอยู่กับคำที่นึกนั้นแล้วจิตของเราจะได้ลืมนึกถึงอารมณ์สิ่งอื่นจะจดจ้องอยู่เฉพาะที่คำบริกรรมภาวนาอย่างเดียวแต่การที่จะทำให้จิตจดจ้องอยู่ที่คำบริกรรมภาวนาอย่างเดียวนั้นก็ไม่ใช่เป็นของง่ายนักเพราะว่าโดยปกติจิตของคนเราย่อมส่งกระแสไปสู่อารมณ์ต่างๆนับไม่ถ้วนการที่จะทำจิตให้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาที่เราต้องการนั้นถ้าจะพูดถึงการภาวนาจะให้ได้ผลกันจริงจังแทบจะไม่มีคำอะไรที่จะต้องมาอธิบายสู่กันฟังนอกจากจะตั้งใจนึกบริกรรมภาวนากันอย่างจริงจังใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นไม่เฉพาะแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียวเราจะใช้คำอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นขอท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้โปรดอย่ามีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆในวิธีการที่จะภาวนาให้เกิดผลมีแต่ว่าตั้งใจทำจริงหรือหลักว่าภาวนาให้มากๆและทำให้ชำนิชำนาญเมื่อเรามีความภาคเพียรพยายามที่จะกระทำให้มากๆทำให้ชำนิชำนาญทำไม่หยุดถ้าใครสามารถที่จะตั้งใจว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้วันละ3หรือ4ครั้งแต่ละครั้งให้ได้ครั้งละ1ชั่วโมงถ้าสามารถที่จะทำได้รับรองว่าจิตสงบอย่างแน่นอนแต่นี่เรายังทำไม่ถึงพอทำไปนิดหน่อยเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาครอบงำแล้วเราก็หยุดเสียถ้าหากเราภาคเพียรพยายามทำให้มากๆทำบ่อยๆแล้วก็ทำไม่หยุดหย่อนเราก็สามารถที่จะทำจิตให้สงบได้อาจจะมาได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ศึกษาธรรมะแต่มีความรู้ความเข้าใจกันมากมายพอสมควรดังนั้นณโอกาสนี้จึงใคร่ที่จะขอเตือนท่านทั้งหลายให้ตั้งใจกำหนดจิตบริกรรมภาวนาตามที่ตนชำนิชำนาญมาแล้วอย่างไรถ้าหากท่านจะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานภายในใจของตัวเองว่าบัดนี้ท่านจะทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเพื่อจะให้รู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็นึกในใจของตัวเองว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็น้อมใจเชื่อลงไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจแล้วกำหนดลงที่ใจอย่างเดียวเท่านั้นนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะมีอาการสงบลงไปให้พึงสังเกตจิตของตัวเองให้ดีถ้าจิตมีอาการเคลิ้มๆลงไปคล้ายๆกับจะง่วงนอน
็ให้พึงรู้เถิดว่าจิตของเรากำลังเริ่มจะสงบแล้วเพราะจิตที่จะสงบในเบื้องต้นนั้นถ้าจะว่าการอย่างตรงไปตรงมาก็คืออาการนอนหลับเพราะเมื่อจิตจะสงบก็มีอาการเคลิ้มๆแล้วก็วูบลงไปพอวูบลงไปก็หยุดวูบแล้วจิตจะนิ่งในเมื่อจิตนิ่งแล้วถ้าหากว่าจิตจะนอนหลับมันก็หลับมืดไปเลยถ้าหากว่าจิตจะเป็นสมาธิพอวูบลงไปนิ่งแล้วจิตก็จะมีอาการสว่างขึ้นมาซึ่งทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันทั้งหมดบางท่านก็รู้สึกว่ามีกายเบาจิตก็เบาแล้วจิตก็ค่อยก้าวเข้าไปสู่ความสงบทีละน้อยละน้อยไม่มีการอาการวูบวาบจนกระทั่งจิตสงบแน่นิ่งลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่ส่วนมากในช่วงนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการบริกรรมภาวนานั้นเมื่อจิตมีอาการเคลิ้มๆสงบลงไปสว่างขึ้นแล้วคำบริกรรมภาวนาที่นึกอยู่นั้นจะหายไปในเมื่อคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงคำบริกรรมภาวนาอีกในตอนนี้ให้ผู้ปฏิบัติจงกำหนดรู้ลงที่จิตของตัวเองถ้าหากจิตมีอาการสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆก็กำหนดรู้ลงที่นั้นอย่างเดียวแต่ถ้าในช่วงนั้นถ้าลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจตามรู้ลมหายใจเพียงแต่รู้เท่านั้นอย่าไปนึกคิดอะไรทั้งนั้นลมหายใจสั้นก็ไม่ต้องว่าลมหายใจยาวก็ไม่ต้องว่าลมออกสั้นก็ไม่ว่าลมออกยาวก็ไม่ว่าลมเข้าสั้นก็ไม่ว่าลมเข้ายาวก็ไม่ว่าเป็นแต่เพียงกำหนดรู้ลมหายใจอยู่โดยธรรมชาติแล้วอย่าไปแต่งลมหายใจเป็นอันขาดในช่วงนี้เพียงแต่กำหนดรู้อยู่เท่านั้นถ้าหากว่าเรากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจถ้าหากลมหายใจแสดงอาการเป็นไปต่างๆเช่นลมหายใจอาจจะแสดงอาการหายใจแรงขึ้นหรือหายใจแผ่วเบาลงไปหรือบางครั้งอาจจะมองเห็นลมหายใจสว่างเหมือนกับปุยนุ่นก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวรวมความว่าอะไรเกิดขึ้นภายในความรู้สึกก็เพียงแต่กำหนดรู้เฉยอยู่อย่าไปทำความเอะใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆถ้าเราไปทำความเอะใจหรือไปทักท้วงสิ่งที่เกิดขึ้นจิตจะถอนจากสมาธิทันทีเพราะฉะนั้นให้กำหนดรู้อยู่เฉยๆในเมื่อจิตมีสิ่งที่รู้คือลมหายใจปรากฏอยู่ตลอดเวลาตัวสติสัมปชัญญะจะค่อยมีกำลังกล้าขึ้นสามารถควบคุมจิตให้อยู่ในสภาพสงบได้โดยอัตโนมัตินี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจอย่างนี้และถ้าหากว่าจิตของผู้ภาวนานั้นไม่ยิ่งเข้าไปยึดลมหายใจก็ย่อมจะส่งกระแสออกไปข้างนอกในเมื่อส่งกระแสความรู้สึกออกไปข้างนอกในช่วงที่จิตมีความสงบสว่างอยู่นั้นแล้วภาพนิมิตต่างๆจะปรากฏขึ้นจะเป็นภาพอะไรก็ตามเมื่อภาพต่างๆปรากฏขึ้นแล้วก็ให้กำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปทำความเอะใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายนอก
ถ้าหากเราสามารถประคองจิตของเราให้อยู่ในความสงบในสภาพปกติโดยไม่ไปเอะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจิตก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดไปถ้าหากเกิดเอะใจขึ้นมาเมื่อไรแล้วสมาธิก็จะถอนภาพนิดนั้นก็จะหายไปในตอนนี้มีความสำคัญมากสำหรับนักปฏิบัติถ้าหากเรามีความรู้สึกว่าภาพนิมิตต่างๆเป็นสิ่งอื่นมาแสดงให้เรารู้เราเห็นบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดเช่นอย่างเห็นภาพผีเปรตหรือเทวดาเป็นต้นบางท่านอาจจะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขามาขอส่วนบุญเราแล้วเราก็ไปนึกแผ่ส่วนบุญกุศลให้เขาในเมื่อนึกขึ้นมาอย่างนั้นจิตก็ถอนจากสมาธิภาพนิมิตทั้งหลายนั้นก็หายไปอันนี้ก็ไม่ค่อยจะร้ายแรงเท่าไหร่นักแต่ถ้าหากบางท่านอาจจะมีความรู้สึกหรือมีความเห็นนอกเหนือไปกว่านี้โดยสำคัญว่าภาพนิมิตทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อจะดลบันดาลจิตใจของเราให้เกิดความสงบให้เกิดความรู้แล้วบางทีเราอาจจะเผลอไปน้อมรับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสิงสู่อยู่ในตัวของเราแล้วสภาพจิตของเราจะกลายเป็นในลักษณะที่เรียกว่าสภาพผีสิงในถ้าหากเราไปสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาหรือเป็นสิ่งอื่นขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากไปมองเห็นภาพนิมิตของผู้ที่เราเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษมาปรากฏกายให้มองเห็นแล้วเราอาจจะน้อมเอาภาพนิมิตนั้นให้เข้ามาสู่ตัวของเราหรือสู่จิตใจของเราเพราะความเข้าใจจิตว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่มาจากที่อื่นในเมื่อเราน้อมเข้ามาแล้วจะมีอาการคล้ายๆกับว่ามีสิ่งเข้ามาทรงอยู่ภายในจิตหลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็นคนทรงไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังให้มากๆ การภาวนาหรือการทำจิตเนี่ยเราไม่ได้มุ่งที่จะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยดลบันดาลให้เราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเราต้องการจะทำให้จิตมีความสงบนิ่งเป็นสมาธิโดยความเป็นอิสระของจิตเองถ้าหากว่าจิตจะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาก็เป็นสมรรถภาพของจิตเองไม่ใช่สิ่งบันดาลเพราะฉะนั้นขอให้ท่านนักศึกษาธรรมะและนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจในเรื่องนิมิตต่างๆถ้าหากว่าท่านไม่ไปเอะใจหรือไม่ไปสำคัญว่านิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นสิ่งอื่นมาดลบันดาลให้เรารู้เราเห็นทำความรู้สึกว่าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นจากจิตของเราจิตของเรานั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเรามีความสำคัญว่าเราอยากรู้อยากเห็นในเมื่อเราอยากรู้อยากเห็นก็จะสงบเคลิ้มๆลงไปอยู่ในระดับแห่งอุปจารสมาธิในตอนนี้จิตของเราจะฝันดีนักถ้าหากเรานึกถึงอะไรแล้วจะเกิดเป็นภาพนิมิตขึ้นมาถ้าหากเราสามารถที่กำหนดจดจ้องรู้ลงที่จิตอย่างเดียวโดยไม่สำคัญมั่นหมายในนิมิตนั้นๆเราก็จะรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าภาพนิมิตจะเป็นอุปกรณ์แก่การปฏิบัติของท่านผู้มีสติปัญญาโดยกำหนดรู้อยู่ที่จิตแล้วภาพนิมิตที่มองเห็นนั้นจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงต่างๆถ้าจิตของท่านผู้ปฏิบัตินั้นมีสมาธิมั่นคงพอสมควรก็จะสามารถกำหนดเอานิมิตนั้นๆเป็นเครื่องหมายแห่งความรู้เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติบางทีภาพนิมิตนั้นอาจจะแสดงเรื่องอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานให้เรารู้เราเห็นก็ได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้น
ก็จะสามารถทำให้สติสัมปชัญญะของเราดีขึ้นแล้วเมื่อมีสติสัมปชัญญะของเราดีขึ้นแล้วจิตก็จะสงบรวมลงไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิทีนี้ปัญหาเรื่องคำว่าอัปปนาสมาธินั้นบางท่านอาจจะเข้าใจว่าอัปปนาสมาธิคือความเป็นหนึ่งของจิตหรือเอกัคคตาจิตนั้นไม่สามารถที่จะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นได้จึงอยู่ผู้ปฏิบัติในขั้นต้นจะเป็นการบริกรรมภาวนาก็ตามหรือจะเป็นการพิจารณาอะไรก็ตามเมื่อจิตสงบลงไปนิ่งอยู่ในความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาในช่วงต้นๆ นี้จิตอาจจะไม่สามารถบันดาลให้เกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านผู้นั้นเคยพิจารณากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจนทำนิทำนานด้วยการน้อมนึกคิดแล้วเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิจิตก็สามารถที่จะบันดาลให้เกิดความรู้ความเห็นในภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นมาได้ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะแบ่งขั้นของอัปปนาสมาธิได้สองตอนตอนแรกจิตสงบนิ่งลงไปเป็นหนึ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิถ้าอยู่เป็นสมาธิในขั้นฌานจะไม่สามารถเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาเพราะจิตอยู่ในฌานย่อมเพ่งอยู่ในจุดเดียวแต่ถ้าหากว่าจิตที่เคยพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วก็ดีหรือเคยพิจารณาอสุภกรรมฐานมาแล้วก็ดีเคยพิจารณาธาตุกรรมฐานมาแล้วก็ดีเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเป็นหนึ่งลงไปแล้วจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่าจิตถอนตัวออกจากร่างแล้วก็ส่งกระแสมารู้เรื่องของร่างกายจิตจะมองเห็นกายในลักษณะต่างๆจะเป็นนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะมีความสงบนิ่งเฉยสว่างเด่นอยู่และกายที่มองเห็นในความรู้สึกของจิตนั้นก็จะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆถ้าหากว่าท่านผู้นั้นพิจารณาอสุภกรรมฐานมาจนทำนิชำนาญด้วยการน้อมนึกจิตก็จะสามารถรู้เรื่องของอสุภกรรมฐานขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่กายที่มองเห็นอยู่นั้นจะแสดงอาการขึ้นอืดแล้วก็มีน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังหลุดออกไปเป็นชิ้นชิ้นแล้วยังเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดโครงกระดูกก็จะแหลกละเอียดลงไปเป็นจุนที่จุนไปแล้วก็หายไปในที่สุดยังเหลือแต่ความว่างในเมื่อจิตว่างแล้วจิตก็จะสามารถที่จะก่อตัวรู้เรื่องของโครงกระดูกซึ่งจะมาประสานกันเป็นโครงกระดูกแล้วก็จะเกิดมีเนื้อมีหนังกลับคืนมาอยู่ในสภาพเป็นร่างโดยสมบูรณ์อย่างเก่าจะมีอาการเป็นไปย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะถอนออกมาจากสมาธิและในขณะที่จิตรู้เห็นนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ารู้เห็นด้วยทางจิตอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทส่วนกายคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทส่วนตาเป็นความรู้ความเห็นของจิตล้วนๆแต่ถ้าว่าท่านผู้ที่เคยพิจารณาธาตุสมถานก็จะมองเห็นร่างกายเนี่ยแหลกละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็จะหายไปกลายเป็นความว่างถ้าหากว่าท่านผู้ที่เคยพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานเช่นพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วจิตก็จะมีนิมิตอะไรขึ้นมาซึ่งสุดแท้แต่จิตจะปรุงขึ้นมาแต่ความปรุงแต่งในขั้นนี้กับสิ่งที่จิตกับสิ่งที่รู้เห็นนั้นคล้ายๆกับว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเลยในตอนนี้จิตกับสิ่งที่รู้แยกกันออกได้เป็นคนละส่วน
สิ่งที่รู้นั้นก็แยกอีกส่วนหนึ่งตัวผู้รู้คือจิตนั้นก็อยู่อีกส่วนหนึ่งและส่วนความเปลี่ยนแปลงที่มันจะแสดงไปในลักษณะแห่งพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะมีอันแสดงไปเองถ้าท่านผู้ฟังอาจจะมีความสงสัยว่าการแสดงอย่างนั้นใครเป็นผู้แสดงก็จิตนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวปัญญาความรู้ในเมื่อจิตปรุงแต่งขึ้นมาด้วยความรู้เท่าเอาทันด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่รู้จิตก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับว่าสิ่งที่รู้อยู่อีกส่วนหนึ่งแต่ตัวผู้รู้คือจิตนั้นแยกอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งในตอนนี้เราจะเรียกว่าจิตกับอารมณ์สามารถแยกกันออกเป็นคนละส่วนก็ได้อันนี้คือลักษณะปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติเริ่มต้นแต่บริกรรมภาวนาหรือในขั้นพิจารณาอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานหรือพิจารณาพระไตรลักษณ์ในขั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเรียกว่าขั้นวิปัสสนาขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะไม่พิจารณาอะไรละเป็นแต่เพียงแค่ว่าจะบริกรรมภาวนาให้จิตสงบอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจิตของเราสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาได้หรือไม่อันนี้ขอตอบว่าสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาได้โดยที่ผู้บริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเริ่มต้นแต่อุปจารสมาธิจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิในลักษณะที่จิตนิ่งอยู่ในจุดเดียวไม่มีสิ่งที่รู้ปรากฏขึ้นในจิตมีการสงบนิ่งมีลักษณะนิ่งและสว่างไสวอยู่ภายในความรู้สึกอย่างเดียวความรู้อื่นๆไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นได้อย่างไรวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตถอนออกจากความเป็นเช่นนั้นแล้วมาเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาผู้ปฏิบัติที่ฉลาดก็ฉวยโอกาสนั้นกำหนดรู้ความคิดของตนซึ่งเกิดขึ้นจิตคิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้เพียงแต่รู้ว่าจิตมีความคิดอย่างเดียวเท่านั้นรู้แล้วก็ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปช่วยจิตคิดอะไรเพิ่มเติมเป็นแต่เพียงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้สิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้รู้อยู่อย่างนั้นแล้วสิ่งใดดับไปก็รู้